สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ8พฤศจิกายนนะครับฟ้าวันใหม่วันนี้พบกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับครับวันนี้ก็มีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมครับจะเรียกว่าเป็นควันหลงก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่จบไม่สิ้นไม่คะแนนสุดท้ายออกมายังก็น่าจะชัวร์แล้วนะฮะเพียงแต่เขายังไม่ได้เป็นทางการเท่านั้นเองครับปกติเขาก็ไม่มีอะไรกันมากฮะที่สหรัฐถ้าเกิดว่าเขาประกาศมีความชัดเจนก็คือชัดเจนแล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันที่อีกซีกโลกหนึ่งคือที่จีนก็มีการวางแผนที่จะส่งถ่ายอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศกันครับอันนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันหลังคงมีโอกาสได้คุยกันด้วยกลายเป็นมหาอำนาจซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกเลยนะตอนนี้ครับนะครับเราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคงต้องพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับครับพิสิทธิ์ดูตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างครับก็ความจริงผลก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่านึกว่าสูสีกว่านี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกตั้งออกมาความจริงไม่ใช่เฉพาะประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งทั้งสภาล่างสภาสูงก็ออกมาเป็นในลักษณะที่ทำให้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมครับครับคือประธานาธิบดีแล้วก็ทางสภาสูงเนี่ยทางพรรคเดโมแครตครับก็ยังครองอยู่นะครับแต่สภาล่างเนี่ยยังเป็นพรรคริพับลิกันนะครับครับก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้รับความไว้วางใจได้รับการเลือกตั้งนะรวมทั้งสสซึ่งเราถือว่ามีสายเลือดของคนไทยอยู่นะครับซึ่งได้รับการเลือกตั้งด้วยครับแล้วก็เราก็หวังว่านโยบายจากนี้ไป4ปีนะจะต่อเนื่องในแง่มุมที่ทางสหรัฐเนี่ยได้หันกลับมาให้ความสำคัญแล้วก็สนใจกับภูมิภาคเอเชียนะครับเอเชียตะวันออกเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้แน่นแฟ้นนะฮะทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยและก็ประชาชนในภูมิภาคนี้ด้วยครับครับถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องของคุณรัตดาแทมมี่ดักเวิร์ธสักนิดหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยลูกครึ่งอเมริกันแล้วก็ไปได้รับการเลือกตั้งในคราวนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยบางครั้งก็ถูกหยิบยกไปพูดกันในที่ประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาการที่เรามีเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันจะมีผลอะไรไหมครับกับการที่ถ้าวันหนึ่งสภาคองเกรสอาจจะต้องพูดถึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยครับเราก็หวังว่าจะมีคนไทยหรือว่าเพื่อนของคนไทยที่อยู่ในสภาอีกหนึ่งคนนะครับครับผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้สัมผัสกับทางสมาชิกสภาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะรู้จักเคยหรือมีโอกาสสัมผัสกับคนไทยแต่ว่าต้องยอมรับว่าจะเป็นจำนวนค่อนข้างน้อยครับนะครับแล้วก็บรรดาบุคคลที่อยู่ในระดับผู้นำนะอย่างเช่นวุฒิสมาชิกบางท่านครั้งนี้ก็เลิกลงสมัครรับเลือกตั้งไปแล้วก็มีครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเราจะมีเพื่อนหรือว่าพันธมิตรของคนไทยนะครับที่อยู่ในสภาคองเกรสจะได้เข้าใจประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นครับก็เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหนึ่งเสียงก็มีความหมายนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหนึ่งเสียงที่คนยอมรับแล้วก็ว่าเข้าใจในเรื่องนั้นๆครับครับคือคุณรัตดาแทมมี่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรามองภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ย1เธอเป็นสุภาพสตรีแล้วก็2เธอมีลักษณะของคนเป็นพิการคนพิการอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเส้นทางการเมืองของเธอเนี่ยถ้าเกิดดูเฉพาะความสำเร็จในวันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูได้มาง่ายนะดูได้มาง่ายแต่จริงๆเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนี้เธอก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันตรงเนี้ยเราน่าจะเรียนรู้หรือว่ามันเป็นภาพสะท้อนอะไรให้กับประเทศไทยได้มั้ยฮะผมคิดว่าการได้รับเลือกตั้งเธอเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้อีกหลายๆคนนะครับในแง่มุมของการต่อสู้นะครับแล้วก็การที่ดูคือวันหนึ่งเมื่อได้รับชัยชนะอย่างที่พูดมาสักครู่นะฮะเหมือนดูว่ามาง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยในแง่ของความเสียเปรียบในแง่ของความยากลำบากก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นทั้งบทเรียนและก็แรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ครับฮะแล้วก็คุณแทมมี่เนี่ยคงไม่ได้มีวันนี้เพราะพี่ให้ใช่ไหมฮะได้มาเพราะความสามารถเพราะความสามารถนะจากการเป็นนายทหารที่ต้องสู้รบในสงครามใช่ไหมตะวันออกกลางฮะ
คุณโอบามาเนี่ยนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่ากระทบกับเราโดยตรงในฐานะเจ้าของคนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือเขาบอกว่าเขาจะกลับมาสู่เอเชียเนี่ยตรงนี้คุณอภิสิทธิ์พอจะมีข้อสังเกตหรือว่าคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมสักประเด็น2ประเด็นไหมครับเพื่อที่จะตั้งรับเพื่อให้เราสามารถที่จะรับมือกับนโยบายของเขาได้คือผมคิดว่าความสนใจของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความเข้มแข็งของภูมิภาคนี้ในแง่ของเศรษฐกิจครับนะครับแล้วก็มีการพูดกล่าวขานกันว่าศตวรรษนี้ก็จะเป็นศตวรรษของเอเชียนะครับในแง่ของการเป็นภูมิภาคที่ขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของดุลอำนาจในโลกนะครับความห่วงใยของหลายฝ่ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งก็เป็นมิตรประเทศสำคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเราก็อยากที่จะเห็นความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจและก็ราบรื่นนะครับเพราะต้องยอมรับว่าสองประเทศมีความแตกต่างกันเยอะนะทั้งในเรื่องของระบบการเมืองทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมนะก็อยากให้พูดง่ายๆก็คือมิตรประเทศของเราที่เป็นมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันและกันมากขึ้นครับก็หวังว่าท่านประธานาธิบดีก็จะมีแนวทางอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับเวลาบางทีในช่วงหาเสียงเนี่ยลักษณะของชาตินิยมก็จะสูงหน่อยนะฮะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลกันก็หวังว่าตอนนี้เมื่อผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็จะทำให้การตั้งหลักเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับภูมิภาคนี้นะครับช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนะฮะการคบหากันเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายคือทางสหรัฐเองกับภูมิภาคนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยดีนะครับความจริงเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะครับซึ่งก็เดินทางมากลับมาจากการประชุมมาเส้นที่เวียงจันทร์ครับนะฮะก็เห็นได้ชัดว่าก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็นอกจากการแลกเปลี่ยนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านการค้านะฮะซึ่งผมก็ฝากไปว่าอยากให้ช่วยดูแลทั้งธุรกิจไทยและก็คนไทยที่จะไปอยู่ที่อังกฤษกันมากขึ้นครับนะฮะทั้งในแง่ของการที่อังกฤษก็ยังมีศักยภาพจะมาลงทุนนะฮะก็ยังแลกเปลี่ยนเรื่องพม่าด้วยเรื่องอื่นด้วยครับผมมีประเด็นคำถามหนึ่งครับคุณอภิสิทธิ์ครับว่าแนวโน้มของโลกนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับเอเชียในขณะเดียวกันดูอำนาจของโลกอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าแต่ถ้าจะถามว่าการดำรงสถานะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับหรือประเทศอื่นๆประเทศเล็กๆในภูมิภาคนี้เนี่ยการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในขณะเดียวกันเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกานะครับพอเขาเข้ามามากๆเข้าแน่นอนดุลอำนาจมันก็จะเป็นอะไรที่จะทำให้ประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยวางสถานะวางตัวลำบากหรือเปล่าครับเพราะว่าสองมหาอำนาจเข้ามาอยู่ในภูมิภาคนี้ครับคือถามว่าลำบากไหมผมคิดว่าคงไม่ลำบากนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราก็อยู่ในฐานะที่ดีครับนะเพราะว่าความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีรากฐานที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกับสหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานนะครับแล้วก็สหรัฐก็มีบทบาทมีอิทธิพลมีการร่วมงานกับเราในหลายยุคหลายสมัยนะครับขณะเดียวกันจีนกับไทยเนี่ยนะฮะเราก็พูดเสมอนะครับไม่ใช่อื่นไกลนะครับเป็นพี่น้องกันครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเราอย่างนะครับแต่ถามว่าเมื่อไม่ลำบากเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ละเอียดอ่อนครับนะก็เพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าในยามซึ่งบางทีมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยมีปัญหากันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแล้วอาจจะมีความไม่สนิทในบางเรื่องเนี่ย เราก็ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีความจริงใจกับทั้งสองฝ่ายและก็หวังเห็นความสัมพันธ์ที่มันราบรื่นระหว่างเขาทั้งสองนะครับและระหว่างทั้งสองเนี่ยกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยครับนะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะไปทำให้เกิดความหวาดระแวงอะไรที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดนะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่าการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพิ่มพูนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำได้แบบทุกฝ่ายสบายใจครับสามารถทำได้ผมเชื่อว่าทำได้ครับเพราะว่าจีนนอกจีนสหรัฐอเมริกานอกจากว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแล้วยังเป็นตลาดหลักทั้งสองประเทศด้วยนะครับท่านครับถูก
ต้องครับเราก็คือความสำคัญของสหรัฐใน4ปีข้างหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องนโยบายต่างประเทศแล้วก็คือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับครับเพราะว่าถ้าสหรัฐสามารถที่จะฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างเมื่อวานนี้อีกทางอังกฤษเองเนี่ยเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวครับแต่เขาก็พูดตอนทันทีเลยว่าแต่สำหรับกรณีของยุโรปนะครับยังเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ต่อไปครับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เข้าพบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอังกฤษนะขอโทษทีอังกฤษเนี่ยได้มีวาระอะไรพิเศษของเขาไหมครับไม่มีครับเพราะว่าเราก็เขาก็เข้ามาเยี่ยมคารวะนะครับครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งระยะหลังเนี่ยทางด้านการลงทุนการค้าเนี่ยก็มีการเพิ่มพูนกันมากขึ้นแล้วก็ยังมีศักยภาพอยู่นะครับแต่แน่นอนเขาก็มีการสอบถามในเรื่องการเมืองของเราครับนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาเช่นปัญหาภาคใต้ครับก็มีการสนทนาถึงประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็เป็นการมา อะไรนะครับมาประเมินร่วมกันนะฮะถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ยืนยันในแง่ของการกระชับความสัมพันธ์ครับครับเอาละครับทีนี้ก็กลับมาบ้านเราครับท่านครับเรื่องของถามภัยแล้งสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนผมเข้าใจว่าหลายจังหวัดฮะภาคอีสานนี่โดนเต็มๆแล้วตอนนี้ครับนะครับมากกว่า20จังหวัดนะครับภาคกลางแม่น้ำเจ้าพระยานี่ปลูกผักได้แล้วครับภาคใต้ช่วงนี้ฝนควรจะต้องตกพายุควรจะต้องเข้าปริมาณน้ำฝนควรจะต้องมากกว่านี้กลายเป็นว่าปีนี้ก็ฝนน้อยไปมากเห็นภาพตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีการประชุมครม.เงานะครับครับนี่เป็นหนึ่งใน2เรื่องที่เราได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับความห่วงใยก็คือว่าขณะนี้เนี่ยสภาพปัญหาภัยแล้งหรือว่าความที่ก็ฝนทิ้งช่วงแล้วก็มาถึงความแล้งแห้งแล้งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีผลรุนแรงมากต่อเกษตรกรนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเกิดใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเกิดวิกฤตนะครับครับสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยมี2แง่มุมนะครับแง่มุมแรกเนี่ยความจริงเราก็ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการประชุมของกบอที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่แล้วก็มีการตั้งกลไกต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาครับเรามองเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเนี่ยก็ถูกความกลัวก็ได้นะครับครับในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องหลักครับนะฮะเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยที่เราเคยพูดกันบอกว่าความจริงการบริหารจัดการน้ำของประเทศในอดีตเนี่ยปัญหาคือทำไมเราจะมีน้ำเก็บไว้ใช้ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าพอเจอน้ำท่วมปีที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการที่มาดูยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนกับกลับความคิดนี้ครับนะฮะกลับความคิดนี้ก็คือกำลังคิดว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัญหาที่จะต้องเป็นตัวกำหนดการบริหารจัดการทุกอย่างครับบนความคิดที่ว่าอย่างนี้ครับแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้อยู่ในรายงานการประชุมนะฮะทำนองว่าเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะครับการชดเชยความเสียหายต่างๆมันจะเยอะมากนะฮะแต่ว่าภัยแล้งเนี่ยเวลาเกิดแล้วเนี่ยชดเชยเนี่ยก็ไม่ต้องชดเชยมากเท่าครับแง่ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับเพราะงั้นการบริหารจัดการน้ำก็จะมีแนวโน้มนะฮะบทความคิดเนี้ยว่าป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีประเด็นที่ว่าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเนี่ยมีการปล่อยน้ำทิ้งไปในบางช่วงครับนะฮะซึ่งในที่สุดพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมากระทบเวลาที่จะต้องมีน้ำให้กับเกษตรกรครับนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่ภาคอีสานที่แห้งแล้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเจอปัญหานี้ทั้งหมดนะครับอาจจะมีผลกระทบบ้างบางส่วนนะซึ่งเรากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ครับนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือก็เลยทำให้รัฐบาลเองเนี่ยขาดการกำหนดแนวทางแผนที่จะบริหารในเรื่องของการจัดการปัญหาความแห้งแล้งครับนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเรายังไม่เห็นมีลักษณะของการกำหนดแนวทางการที่จะช่วยเหลือชดเชยเยียวยาเกษตรกรนะครับอย่าง
อย่างเป็นระบบแล้วก็เหมาะสมกับสภาพหรือขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นครับนะครับยังเป็นไปตามแนวทางปกติของเกณฑ์การช่วยเหลือเป็นการปีที่มีภัยแล้งปกติครับขณะนี้เนี่ยสภาพความแห้งแล้งมันกว้างขวางแล้วก็เกิดความเสียหายมากกว่าทั่วไปพอสมควรก็อยากให้รัฐบาลได้มีการพิจารณาตรงนี้ด้วยครับมันมีวิธีทำยังไงได้บ้างฮะผมคิดว่าขณะนี้ก็ต้องไปเอาเฉพาะหน้าเรื่องการชดเชยเยียวยาใช่ไหมครับก็คงต้องไปดูแหละครับว่าความเสียหายและก็ความสูญเสียโอกาสรายได้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะมีมาตรการพิเศษจะเข้าไปรองรับอย่างไรครับนะครับแล้วก็น่าเสียดายนะครับประกันภัยพืชผลเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายที่เริ่มต้นไว้เมื่อรัฐบาลที่แล้วในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขยายผลให้มารองรับกับปรากฏการณ์แบบอย่างที่เกิดขึ้นปีนี้ครับฮะคือการสร้างระบบที่มันเป็นการประกันภัยพืชผลเนี่ยมันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนโดยมีความแน่นอนในระดับหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดผสมประสานกันระหว่างประกันภัยพืชผลกับการประกันรายได้ครับนะครับตรงนี้จะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยได้อย่างมากนะฮะที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจนะว่าในแต่ละปีเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของรายได้ขั้นต่ำแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของดินฟ้าอากาศครับครับพูดตรงนี้ทำให้นึกนะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยกับคุณณภิสิทธิ์ให้มันเห็นภาพรวมคือลำพังนโยบายประกันรายได้เนี่ยถ้าคุยเฉพาะนโยบายประกันรายได้มันก็จะเห็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีส่วนอื่นมาเสริมด้วยมันจะเห็นการดูแลชีวิตเกษตรกรทั้งระบบเป็นแพ็กเกจเชิงนโยบายเลยจริงๆถูกต้องครับแล้วก็จริงๆมันก็มีมากกว่านี้ด้วยนะฮะครับคือมันต้องไปดูเรื่องของปัญหาเรื่องของการถือครองที่ทำกินนะครับเรื่องของมาตรการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพนะฮะของข้าวพูดถึงของห่วงโซ่ประทานหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าอุตสาหกรรมข้าวครบวงจรนะครับหรือว่าพืชผลตัวอื่นๆด้วยครับอันนี้มันพอภัยแล้งเกิดขึ้นคราวนี้มันก็ตอบโจทย์เรื่องนโยบายจำนำข้าวนะครับว่าถ้าคุณไม่มีข้าวไปจำนำเนี่ยภัยแล้งเสียหายส่วนต่างคุณไม่มีนะครับครับแล้วก็ไม่ได้เลยนะก็ต้องหาตังไปซื้อข้าวมากินด้วยเพราะไม่มีข้าวกินไงจะต้องอันนี้คือตอบโจทย์รัฐบาลนะฮะไม่ได้ตอบโจทย์เกษตรกรตอบโจทย์รัฐบาลคือลดแรงกดดันของปัญหาโครงการจำนำข้าวไปส่วนสงสัยปีนี้เนี่ยเกษตรกรอาจจะต้องไปไถถอนข้าวตัวเองมาออกมากินแทนเพราะว่าโดนภัยแล้งไปหมดนะครับผมมีประเด็นอีกนิดครับคุณอภิสิทธิ์ครับว่าพอพูดถึงว่านโยบายของกบอแน่นอนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือทำให้น้ำท่วมคราวที่แล้วทุกคนกลัวหมดเลยครับกลัวกบอก็ต้องวางแผน 350,000 ล้านจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำมาก็ทำไงให้น้ำไปเร็วที่สุดในขณะที่ก่อนหน้านั้นนี่เราก็กังวลกันเรื่องของว่าก็เรามันประเทศมันแล้งอ่ะมันเกิดปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรประชาชนลำบากยากจนต้องอพยพเข้าเมืองช่วงเมษาหน้าแล้วก็เข้ากรุงเทพกันมาหมดเลยเนี่ยตกลงมันต้องทบทวนแผนนี้ไหมครับพอเรามันต้องมาเจอกับเรื่องนี้ครับคือในประเด็นหลักตรงนี้ครับมันต้องมีความชัดเจนในความคิดนะครับเพราะว่ากับที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับน้ำหลายท่านเนี่ยย้ำอยู่หลายรอบแล้วนะฮะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อสามารถที่จะเก็บน้ำนะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะไม่พอใช้นะแต่ว่าพอเกิดน้ำท่วมก็อย่างที่ว่าครับก็เลยพยายามจะไปปรับมุมมองนะฮะว่ากลไกโครงสร้างพื้นฐานที่มีไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมาตอบโจทย์น้ำท่วมนะซึ่งมันกลับโจทย์กันนะทีนี้ถามว่าเรื่องน้ำท่วมจำเป็นต้องมีการรองรับไหมจำเป็นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องให้สมดุลกับปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความแห้งแล้งด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นความสมดุลนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับในการจะกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยขณะนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่า350,000 ล้านเนี่ยนะครับจะไปใช้เนี่ยเราจะมุ่งไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะทำยังไงผมยกตัวอย่างนะฮะวันก่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องของคือผมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาคุยเรื่องการขนส่งทางน้ำครับว่าเรายังใช้น้อยไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วการขนส่งทางน้ำเนี่ยจะเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดครับนะครับแต่ทีนี้ลำน้ำเนี่ยถ้าจะใช้เพื่อการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
นะครับแล้วก็จะมาดูว่าจะเอ๊ะไปเชื่อมโยงกับฟลัดเวย์ได้หรือเปล่าครับอันนี้บางทีก็ต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมีเหมือนกับเป็นทางด่วนน้ำนะฮะแต่ว่าจะใช้ในการขนส่งทางน้ำด้วยถึงเวลาน้ำมามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับประเด็นเหล่านี้บางทีก็ต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าหลักคิดของรัฐบาลจะไปในทิศทางไหนครับคือต้องมองให้รอบด้านเลยได้ประโยชน์สูงสุดต้องสมดุลครับครับครับอันนั้นก็คือหน้าที่รัฐบาลที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องบริหารจัดการเพราะว่าเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทีนี้ของฝ่ายค้านแล้วฮะการทำหน้าที่ในสภาเพื่อจะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยซึ่งล่าสุดก็มีการกำหนดวันที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยช่วงไหนตอนนี้ประเด็นที่จะอภิปรายและตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายเนี่ยมีความชัดเจนแค่ไหนวันนี้เนี่ยนะครับก็จะไปยื่นหนังสือเพื่อถอดถอนครับนะครับรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายส่วนหนึ่งครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปยื่นยติไม่ไว้วางใจนะซึ่งจะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีที่ถูกยื่นถอดถอนบวกกับรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่งครับนะครับซึ่งก็วันนี้พรุ่งนี้คงจะเห็นภาพชัดเจนแหละครับเพราะว่ายติก็จะถูกนำยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นถอดถอนนี่ยื่นต่อประธานวุฒิสภาใช่ไหมครับใช่ครับตามกฎหมายก็เป็นเช่นนั้นครับแล้วก็เราจะอภิปรายรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายหรือการทุจริตเนี่ยจำเป็นต้องมีการยื่นถอดถอนครับคนที่ถูกยื่นถอดถอนไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกอภิปรายในสภาเสมอไปถูกต้องครับแล้วก็เราคิดว่าในการอภิปรายครั้งนี้นะครับถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏชัดเจนนะฮะว่ามีการกระทำผิดกฎหมายนะฮะในส่วนของรัฐมนตรีคนอื่นๆก็จะสามารถยื่นถอดถอนได้ต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่รัฐมนตรีที่เราอภิปรายในครั้งนี้ครับครับฟังดูนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยื่นถอนแน่นอนถูกไหมฮะครับแล้วมีรัฐมนตรีคนอื่นอีกไหมฮะมีใครบ้างมีครับมีครับมีใครบ้างฮะวันสองวันนี้ก็ทราบแล้วครับขอให้พิมพ์เขาได้เป็นผู้ดำเนินการนะครับถ้าวันนี้ไปยื่นถอดถอนเราก็คงจะทราบกับการที่ยติให้ถอดถอนที่ไปยื่นกับประธานวุฒิสภาครับส่วนพรุ่งนี้อภิปรายใครก็รู้ประเด็นหมดเลยในวันพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ณวันนี้นาทีนี้พูดได้ไหมครับว่านอกจากนายกแล้วยังมีรัฐมนตรีคนอื่นอีกแน่นอนที่ถูกยื่นถอดถอนแน่นอนครับฮะประเด็นที่ถอดถอนเนี่ยมีประเด็นตามเงื่อนไขตามกฎหมายครับคือการทำทุจริตทำผิดกฎหมายครับครับครับก็ยังเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่ามีใครอะไรบ้างเยอะครับโอ้โหกว่าจะอภิปรายอีกหลายอาทิตย์ครับคือถ้าเราจะบอกว่าใครโกงใครทุจริตเนี่ยไปกล่าวหาเขาอย่างเดียวไม่ได้ต้องยื่นถอดถอนเขาด้วยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับเท่าที่ดูในหน้าสื่อมวลชนที่เขาเก่งข้อสอบของฝ่ายค้านเนี่ยถูกไหมฮะตรงบ้างไหมฮะตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับแหมไม่ยอมบอกหัวยังไม่ออกหัวยังไม่ออกหัวยังไม่ออกขอนอนฝันดีขึ้นผมก็ตรงไหมผมก็ตอบว่ามีบางส่วนตรงบางส่วนไม่ตรงฮะแล้วกรณีของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันก็มีท่าทีมีบางพรรคก็มาร่วมครับในการอภิปรายครับครับครับทีนี้มีประเด็นอยู่นิดหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมย้ำอีกทีนะว่าไม่ใช่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าในโลกสังคมปัจจุบันโลกข้อมูลข่าวสารทุกคนก็มีสื่อส่วนตัวมี Facebook มี Twitter รู้อะไรมาก็มาสื่อสารกันคุยกันอภิปรายกันเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอวันหนึ่งฝ่ายค้านจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านก็ต้องมีข้อมูลพยานหลักฐานที่จะยืนยันเอาผิดกับรัฐบาลได้นะครับหรือข้อกล่าวหาที่ชัดเจนจะทำให้การทำงานของฝ่ายค้านในคราวนี้เป็นไงคุณอภิสิทธิ์ครับเข้มข้นมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนแค่ไหนยังไงครับในการทำงานของวิปแล้วก็ที่รายงานผมมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามอย่างเป็นที่นะฮะให้ข้อมูลที่มีการนำเสนอเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดครับนะครับแล้วก็คงต้องบอกตรงๆว่าคงไม่สามารถอภิปรายครอบคลุมนโยบายต่างๆได้ครบถ้วนครับนะครับในส่วนที่เรามองว่าเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องเลือกเฉพาะประเด็นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญมีความชัดเจนครับนะครับส่วนถามว่าข้อมูลใหม่ไม่ใหม่เนี่ยก็เรียนอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วข้อมูลบางอย่างที่ผมเห็นอยู่ในการเตรียมเนี่ยก็ไม่ได้มีเป็นเรื่องที่เผยแพร่มาก่อนครับนะครับแต่ผมก็ทราบนะฮะว่า
ในการพยายามขณะนี้ในการพยายามตอบโต้การอภิปรายไม่วางใจก็มีปรากฏการณ์อยู่หนึ่งก็คือว่าเริ่มที่จะสร้างกระแสว่าเป็นการตัดแปะหรือเปล่านะฮะความจริงตัดแปะหรือเปล่าเนี่ยถ้าบอกว่าเรื่องไหนที่เคยปรากฏเป็นข่าวแล้วมาพูดเป็นเรื่องตัดแปะผมก็ไม่เคยจะทำเท่าไหร่นะครับคือถ้าการอภิปรายไม่ว่าวางใจเนี่ยมีแต่เรื่องที่คนไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยมันก็คงจะแปลกอยู่นะครับเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายพูดถึงความล้มเหลวนะครับแล้วก็การกระทำของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสมแล้วก็กระทบกับประชาชนนะฮะถ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยมีข่าวเลยเนี่ยโอ้ใช่ครับผมว่าสื่อมวลชนต้องไปทบทวนตัวเองแล้วล่ะใช่ไหมฮะว่าทำงานกันยังไงเพราะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบเหมือนกันนะครับประเด็นที่สองในความจริงหลายเรื่องซึ่งเป็นข่าวไปแล้วก็เป็นข่าวมาจากการทำงานของฝ่ายค้านด้วยครับนะฮะแต่ว่าพอถ้าเกิดมาพยายามสร้างกระแสบอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องมีเฉพาะเรื่องที่ไม่เคยมีใครมาพูดก่อนครับแปลว่าต่อไปเนี่ยสงสัยฝ่ายค้านทั้งปีต้องเงียบนะไม่ต้องไม่ต้องตรวจสอบเลยอะไรมาเลยข้อมูลไม่อย่างเดียวไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยรอการอภิปรายคงไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็ผมก็ดูอยู่ว่ามีความพยายามสร้างกระแสแล้วก็ส่วนที่สองก็แน่นอนนะครับในการตอบโต้นะฮะวันนี้ก็คงเห็นข่าวเรื่องที่กระทรวงกลาโหมอ้างว่าได้สอบแล้วก็จะเสนอท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับโดยอ้างว่าให้โอกาสผมเนี่ยความจริงต้องเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่าเขาทำจดหมายเชิญผมมานะผมก็ได้สอบถามบางประเด็นกลับไปแล้วก็เขียนชัดเจนว่ายินดีจะร่วมมือในการไปชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าการอ้างอิงของเขาเนี่ยเกี่ยวกับการสอบในเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะที่ผมตรวจสอบมากับสองเนี่ยว่าไม่เคยตรงกับเวลารัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอผมตอบไปเขาตอบมาอีกครั้งหนึ่งก็บอกให้ผมไปเมื่อวันอังคารนะฮะผมก็บอกผมไปฮ่องกงนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าอยากจะทราบประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องการให้ไปชี้แจงครับนะครับตอบไปแต่ว่าที่ประชุมเขาก็สรุปบอกว่านี่คือผมไม่ดำเนินการอะไรให้โอกาสแล้วไม่มาชี้แจงซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากครับครับข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้องในการเข้าไปรับราชการทหารถูกไหมฮะเขาบอกไหมฮะว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเขาไม่ได้บอกชัดนะครับมันเขาบอกว่ามีคนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้ารับราชการครับคณะนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นเรื่องของสภากลาโหมหรือยังไงครับเป็นคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเองเลยครับทีนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่หมวดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็คิดว่ามันชัดนะครับว่ามีการกำหนดว่าต้องเสร็จภายในช่วงนั้นช่วงนี้ครับก็จะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่ผมว่าคนก็ดูออกนะครับครับผลลัพธ์ที่ทางเขาต้องยืนยันนะครับว่าต้องมีการโต้แย้งในเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครับถามความรู้สึกก็แล้วกันว่าเขาพยายามจะพูดกันมากว่าจะตามบี้เพื่อที่จะหนึ่งถอดยศสองขอคืนเบี้ยหวัดเงินเดือนที่เคยได้แล้วก็สามคือต้องการจะทำให้เห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนซึ่งไม่ดีอ่ะตามพฤติกรรมที่มันปรากฏในสื่อเนี่ยนะฮะรู้สึกยังไงเอาประเด็นง่ายๆนะฮะอันที่หนึ่งผมเนี่ยเข้ารับราชการทหารต้องฝึกทหารนะครับผมไม่ได้หลีกเลี่ยงการทำหน้าที่ตรงนี้ครับนะครับสองเนี่ยข้อกล่าวหาที่มีกับผมระยะหลังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของผมด้วยนะครับครับเป็นเรื่องบอกว่าอ้างว่านะฮะว่าเอกสารไม่ถูกต้องไม่เข้าเกณฑ์แม่อะไรซึ่งผมก็เรียนว่าจริงๆเคยมีการสรุปเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามไปแล้วก็มีนะครับทั้งโดยเรื่องภายในของกลาโหมของรัฐบาลแล้วก็ของปปช.ครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกครับว่าอยู่ดีๆจะมาสรุปอย่างนี้นะฮะความจริงถ้าเกิดการทำที่อ้างว่ามีการรับผมเข้าไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็แปลกนะครับไม่มีการไปดำเนินการอะไรเลยกับคนที่รับผมนะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเอกสารทุกชิ้นกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งไม่มีเอกสารไหนเลยครับที่ผมทำขึ้นนะครับครับไม่มีเลยนะครับเป็นเอกสารของราชการที่ออกให้ผมทั้งนั้นครับจะเป็นบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ทำเอกสารเท็จไปยื่นสมัครเป็นทหารไม่ก็ไม่ได้ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
เพราะทั้งหมดเป็นเอกสารที่หน่วยราชการจัดทำขึ้นทั้งนั้นแล้วสุดท้ายก็มาสรุปจะถอดใช่ครับแล้วก็ถ้าเรียนตรงๆนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่รับผมก็รับราชการผมก็ต้องไปรับราชการทหารในทางช่องทางอื่นครับถูกไหมครับฮะแล้วดูเหมือนเขาตั้งธงไว้อย่างนี้นะสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วก็คือว่าจะมีการถ้าเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าถูกเลือกปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยจะมีการใช้ช่องทางไหนในการต่อสู้คดีไหมฮะมีแน่ฮะมีแน่ครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่จะต้องเป็นจำเลยของคุณอภิสิทธิ์บ้างเนี่ยคือเป็นคนระดับไหนเป็นฝ่ายการเมืองหรือระดับข้าราชการที่เขาทำอยู่ก็ต้องไปดูตามอำนาจหน้าที่นะฮะและก็การใช้อำนาจหน้าที่นั้นครับครับครับผมว่าทุกอย่างตามกฎหมายครับคนที่ทำผิดกฎหมายศาลตัดสินจำคุกแล้วก็ถูกยึดทรัพย์จะต้องถูกถอดถอนยศเช่นเดียวกันแต่กลับไม่ดำเนินการให้ประชาชนเห็นว่าก็จริงๆต้องบอกว่าไม่เช่นเดียวกันเลยครับกรณีนั้นเนี่ย กรณีนั้นเนี่ยระเบียบชัดเจนครับว่าต้องถอดยศนะฮะแล้วก็รัฐบาลที่แล้วเนี่ยพอเริ่มต้นก็มีการโต้แย้งนะฮะโดยหลายๆฝ่ายจนกระทั่งมีการไปให้กฤษฎีกาให้ความเห็นนะครับซึ่งก็กลับมาบอกว่าให้ดำเนินการได้แล้วก็มีข่าวมานะฮะว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนเพราะจะมีผลกระทบทางการเมืองครับอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ก็คงต้องดูแหละครับว่าเอ๊ะมีการเลือกปฏิบัติมี2มาตรฐานหรือเปล่าในเรื่องนี้ครับครับอันนี้ชัดเจนไหมครับว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันทำลายล้างกันในทางการเมืองครับผมยืนยันเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแน่นอนครับ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 คราวนี้ขอบพระคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับ Thank you teacher ทุกเช้าเข้าใจวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับเพราะว่าข้อกล่าวหาร้ายแรงนะฮะคือไม่ได้ไปป้นไปขโมยไปอาชญากรรมอะไรแต่ว่ามันเป็นกรณีซึ่งมันทำลายศักดิ์ศรีกันอ่ะก็ต้องชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงเหยียบย่ำกันนะครับนี่คือการเมืองไทยนะซึ่งทั้งที่จริงเนี่ยปัญหาประชาชนที่เขาเดือดร้อนตอนนี้มีหลายเรื่องมากนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะคุยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องค่าแรงซึ่งเรื่องนี้มีผลกระทบหลายด้านในขณะที่แรงงานต้องการที่จะมีรายได้สูงขึ้นทางนายจ้างเขาก็มีมุมมองอีกด้านหนึ่งอยากที่จะให้ปรับปรุงฝีมือแรงงานด้วยแล้วก็คิดถึงผลกระทบที่เขาจะได้รับด้วยกันประเด็นที่เกิดขึ้นกับคุณอภิสิทธิ์ในคราวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่อยากจะเข้ามาคนดีๆที่อยากจะเข้าสู่ถนนทางการเมืองนะครับบางทีก็คิดนานพอคิดแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่าการเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองที่ทำลายล้างกันโทษนะครับคุณเห็นข่าวเช้านี้ที่เขายิงนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับคือมันจะโหดเหี้ยมอะไรถึงขนาดฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมกลับรู้สึกว่าวันนี้ประเทศไทยฆ่ากันง่ายมากขับรถปาดหน้าก็ฆ่ากันได้อาวุธปืนหาง่ายมากครับเหมือนยาเสพติดก็หาง่ายมากครับประเทศนี้อะไรมันก็ง่ายไปหมดในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมในจิตใจของผู้คนแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นบางทีผมว่าสิ่งเหล่านี้บางทีต้องกลับมาทบทวนในเชิงนโยบายนะว่าเราควรจะต้องให้มีอาวุธปืนกันแบบง่ายๆอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไหมนะครับใครมีสิทธิ์จะทำให้ใครต้องตายหรือเปล่านะครับมันก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับทุกคนรักหวงชีวิตด้วยกันดังนั้นใครทำผิดใช้กฎหมายลงโทษเข้าไปแต่ว่าทุกวันนี้คนคิดจะจัดสินกันเองแล้วก็รัฐก็ดูจะไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งเหล่านี้แล้วตำรวจก็ไม่ต้องทำอะไรมากมีวันนี้ก็เพราะพี่ให้อย่างที่คุณว่าครับนะครับเราพักกันนะครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าไปแล้วปัญหาภายในเขาก็มีกับเรื่อง300เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลกระทบกับเขานะครับแน่นอนที่สุดในส่วนของผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการจะต้องแบกรับภาระตรงนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้บริโภคครับคงต้องเป็นคนรับเต็มๆเดี๋ยวจะได้ซักถามตรวจสอบกันครับช่วงหน้าครับ